ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับมาพบกันในวันเสาร์วันหยุดนะครับแต่ว่าการประชุมทางสปก.สบค.และการประชุมศูนย์บูรณาการสถานการณ์โควิด-19 ของกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังทำงานกันไม่หยุดนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของการรายงานสถานการณ์และก็ความคืบหน้าจากที่ประชุมผมขออนุญาตบูรณาการการนำเสนอไปพร้อมๆกันอยู่ในเนื้อหาไปด้วยเลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ของทั่วโลกก็แตะไปที่170,126,628เป็นวันแรกนะครับก็อันดับของประเทศไทยณวันนี้ก็อยู่ที่อันดับที่84นะครับทำให้ตัวเลขยอดรวมนะครับตอนนี้ไปอยู่ที่149,000กว่ารายนะครับมาดูในตารางของสกอร์บอร์ดใหม่วันนี้อย่างที่น้องฟลุ๊กบอกนะครับ 4,803 มาจากการติดเชื้อในประเทศ 2,050 แล้วก็ต่างประเทศ51รายในนี้อยู่ในเรือนจำ 2,702 รายเดี๋ยวมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบนะครับทำให้ยอดยืนยันสะสมในระลอกนี้อยู่ที่ 129,116 รายนะครับแล้วก็หายป่วยวันนี้เพิ่มขึ้น 4,439 รายนะครับแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตยังเป็นเลข2หลักอยู่นะครับคือ34ก็ทำให้ยอดตัวเลขสะสมระลอกนี้อยู่ที่894คิดเป็น 0.74% นะครับซึ่งก็จะต่ำกว่าของทางโลกนะครับโลกอยู่ที่ 2.1 ยังคงอยู่ที่ 2.1 ตลอดนะครับแล้วก็มีการรายงานว่ามีการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ 46,480 ในโรงพยาบาล 18,720 แล้วก็โรงพยาบาลสนาม 27,760 ตอนนี้ก็มีการส่งบุคลากรจากทั่วประเทศนะครับมาช่วยพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพและปริมณฑลดูแลกันภายในด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพก็ยังต้องการบุคลากรเพิ่มเติมก็พี่น้องที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ต่างจังหวัดที่สามารถมาช่วยได้ก็ตอนนี้ระดมสรรพกำลังมาช่วยกันอยู่อาการหนักอยู่ที่ 1,221 นะครับใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่406แล้วก็เรื่องของวัคซีนนะครับตอนนี้ได้ไปแล้ว 3.5 ล้านโดสโดยประมาณนะครับทำให้เข็มแรกนี่เราไปที่ 2.4 ล้านรายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขขึ้นมาเป็น2ล้านกว่าเนี่ยนะครับพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็สอดคล้องกับข่าวดีเมื่อวานนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับได้แถลงข่าวร่วมกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนทางเลือกก็ได้มีการชี้แจงแถลงข่าวมาแล้วนะครับว่าได้มีการกำหนดว่าจะมี1ล้านโดสนะครับเพื่อที่จะให้กับทางภาคเอกชนนะครับสำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อซึ่งจะเป็นคนละยี่ห้อคนละตัวกันกับสิ่งที่ทางภาครัฐจัดให้นะครับก็ดำเนินการสามารถที่จะทำให้เกิดภาพนี้ได้แล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ของผู้ที่เสียชีวิตครับในกรณีของเสียชีวิต34รายนี้แยกเป็นกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่นะครับ21รายปทุมธานีเชียงรายและสมุทรปราการจังหวัดละ2รายแล้วก็1รายคือเพชรบุรีเพชรบูรณ์นนทบุรีอยุธยาราชบุรีสงขลาและก็สระบุรีนะครับในปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโรคประจำตัวยังคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็ในปัจจัยเสี่ยงต่อการพฤติกรรมชุดพฤติกรรมทั้งหลายที่ทำให้เกิดการติดเชื้อก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับมีคนในครอบครัวมีอาชีพเสี่ยงคือค้าขายรปภ.แท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแล้วรวมถึงการไปอยู่ในที่พื้นที่ที่มีคนหนาแน่นนะครับคือตลาดเป็นชาย18หญิง16นะครับโดยเฉลี่ยก็เป็นค่ากลางคือคนสูงอายุนะครับ66ปีนอนนานสุดก็36วันนะครับค่ากลางอยู่ที่11วันนะครับตรงนี้มาดูเรื่องของผู้ที่มาจากต่างประเทศ51รายเป็นซาอุดิอาระเบีย3ประธานโทษครับเซอร์เบียนะครับ1รายนะครับแล้วก็ทางกัมพูชาจะเยอะหน่อย47รายผมอ่านตรงนี้ก็ต้อง
ไม่สบายใจทุกครั้งเวลาต้องอ่านพูดคำว่าเขาเดินทางมาทางช่องทางธรรมชาตินะครับซึ่งมีอยู่หนึ่งรายยังคงมีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องพูดย้ำกันอยู่ทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณ46รายที่เหลือก็มาทางด่านข้ามแดนถาวรทางบกซึ่งตอนนี้นำเรียนว่า5วันทำการนะครับขอให้ท่านผ่านแดนด่านข้ามแดนถาวรทางบกมาให้ได้ตรงนี้นะครับเราจัดพื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่สักแก้วอรัญญประเทศทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะดูแลท่านอย่างดีอย่ามาในเชิงของการที่ลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของกองกำลังทางด้านฝ่ายความมั่นคงต้องทำงานอย่างหนักแล้วก็ทำให้เห็นยอดรวม245ที่เราสามารถตรวจจับได้นะครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกก็คืออยู่ที่พม่าถึง139นะครับทางกัมพูชา32ทางลาวอยู่ที่28นะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนภาพรายวันให้เห็นภาพชัดนะครับทุกคนต้องทำงานหนักในการที่จะไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางพรมแดนต่างๆนะครับใน10อันดับรายใหม่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นจังหวัดเดิมๆนะครับกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีชลบุรีปทุมธานีเพชรบุรีสมุทรสาครตรังสงขลาและนครปฐมนะครับเช่นเดียวกันกับ10อันดับสะสมยังคงเดิมทั้งหมดนะครับผมขออนุญาต เห็นให้แสดงเป็นภาพแทนนะครับคงขออนุญาตข้ามไปนะครับมาดูเจาะที่เรือนจำตรงนี้ดีกว่าครับมามีสกอร์บอร์ดที่ว่านี้นะครับในเรือนจำวันนี้ 2,702 นะครับนอกเรือนจำ 2,050 ก็ทำให้ภาพรวมอยู่ที่ 4,752 นะครับซึ่งอันนี้เอามาเฉพาะภายในประเทศจะเห็นว่าในจังหวัดอื่นๆนี่เป็นแค่ 22% นะครับก็คือนอกจากกรุงเทพและปริมณฑลซึ่ง461รายนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนี่ 1,589 เท่ากับ 78% เป็นภาพใหญ่เลยนะครับกรุงเทพมหานครแตะไปที่ 1,000 อีกรอบหนึ่งนะครับหลายวันก่อนนี่อยู่ที่ 800-900 นะครับตั้งแต่23พฤษภามาเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถึงพันวันนี้ไปแตะที่พันอีกรอบหนึ่งก็ขึ้นลงๆอย่างนี้นะครับไปดูที่ตัวเลขของทางเรือนจำเฉพาะเลยนะครับเพราะวันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเลข 2,000 กว่าเนี่ยนะครับจะเห็นที่นนทบุรีครับ 2,450 ตรงนี้แจกแจงมาเขามีอยู่2เรือนจำวันนี้มีการทำเทเลคอนเฟอเรนซ์กับทางที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยผู้บริหารของจังหวัดนนทบุรีก็ได้ทำเทเลคอนเฟอเรนซ์มาแล้วก็รายงานเข้ามาว่าอยู่ที่บางขวางเนี่ย481นนทบุรีเรือนจำนนทบุรีอยู่ที่1969ก็ได้มีการรายงานถึงมาตรการภายในเรือนจำณตอนนี้นะครับทางจังหวัดก็ได้แจ้งว่าได้มีการจัดพื้นที่ในเรือนจำเพื่อที่จะให้รองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักภายในเรือนจำด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทางที่ประชุมก็ได้ซักถามแล้วก็ขอความมั่นใจนะครับว่าเขาจะสามารถควบคุมได้ก็ยังมีสัญญาณในเชิงบวกว่ายังสามารถที่จะทำได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เรือนจำยังทำอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการเจอเคสจำนวนมากนี้ก็เป็นไปตามที่เขาวางตารางในการตรวจหาเชื้อนะครับก็จะเจอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาออกมาแล้วก็แยกในการที่จะดูแลนะครับในการแบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกมาเป็น5สีนะครับสีขาว28จังหวัดครับครั้งนี้ลดลงจากเมื่อวานซึ่งเป็น29จังหวัดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตได้นำเสนออยู่ในตารางนี้นะครับทั้ง28จังหวัดขอขอบพระคุณทุกท่านและรวมถึง1ถึง10รายมีอีก30จังหวัดเพราะฉะนั้น58จังหวัดนี้ค่อนประเทศเลยนะครับขาวกับเขียวกราบขอบพระคุณทุกๆจังหวัดเป็นอย่างสูงนะครับพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนที่ช่วยกันทำให้ยันตัวเลขลงมาในระดับหลักหน่วยนะครับให้ได้แล้วก็เป็นศูนย์ให้ได้แล้วขอท่านทรงเขาเรียกอะไรตัวเลขนี้ทรงเอาไว้อย่าให้เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะได้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับอย่างที่เราเข้าใจนะครับว่าถ้าศูนย์ไปเรื่อยๆสัก14วันเนี่ย
โอ้น่าจะสบายใจขึ้นนะครับว่าอย่างน้อยการจะติดเชื้อภายในจังหวัดของท่านก็จะลดน้อยลงความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าเกินกว่า14วันแล้วยิ่งสบายใจขึ้นว่าเชื้อจะหมดไปจากจังหวัดของท่านแล้วเพราะฉะนั้นยืนระยะเวลาศูนย์ไว้นานๆนะครับถ้าวันนี้ศูนย์พรุ่งนี้มีบวกใหม่มะรืนศูนย์อีกวันบวกใหม่อันนี้ก็แสดงว่าเชื้อยังอยู่ในจังหวัดอยู่แต่ถ้าศูนย์ยาวกันไปเลยนะครับสักเกินกว่า14วันตรงนี้เป็นเป้าหมายของจังหวัดที่ศูนย์ทั้งหลายนะครับที่ได้รายงานขึ้นมาขอแรงพี่น้องประชาชนได้ดูแลทั้งชุดพฤติกรรมส่วนตัวและผู้ประกอบการหรือภาครัฐก็ไปดูในเรื่องของสถานที่นะครับก็จะได้ช่วยกันทั้งสองส่วนนะครับมาดูในการรายงานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็เจาะไปที่พื้นที่บางพื้นที่นะครับที่ประชุมก็ได้รับทราบว่าบางกะปิครับมีตลาดบางกะปิน่าเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะได้มีรายงานชุดของทางเขตที่ทางท่านเลขาสมชในฐานะผอ.สบค.ให้เนื่องจากทางผอ.สบค.ได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครเนี่ยบริหารผ่านสำนักงานเขตนะครับเพราะฉะนั้นเขตบางกะปิวันนี้ก็ได้นำเสนอขึ้นมาเดี๋ยวผมกล่าวเพิ่มเติมขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ในภาพรวมคือตลาดบางกะปินะครับชุมชนรอบๆมีทางไทยแล้วก็พี่น้องชาวแรงงานที่เป็นต่างชาติที่อยู่ใกล้เราอยู่ด้วยนะครับ7รายนะครับยอดรวมสะสมอยู่ขวามือนะครับตลาดบางกะปิจะเยอะหน่อย453ครับก่อสร้างอีก19คลองเตยอันนี้ก็ติดเชื้อมาแต่แรกๆแล้วตอนนี้ก็ยังคงอยู่ตัวเลขไปที่ 1,603 นะครับแตะ 1,006 วันแรกนะครับมีใหม่มา6นะครับแล้วก็บางพลัดนะครับ11นะครับใหม่นะครับรวมเป็น54ในศูนย์หลวงพระราม8นะครับแล้วก็พระนครคือปากคลองตลาดนะครับในชุมชนของทางชาวไทยและเมียนมานะครับมี9รวมเป็น15ส่วนต่างจังหวัดครับนนทบุรีก็อย่างที่บอกนะครับเราก็ได้ข่าวมาแล้วคือแคมป์ก่อสร้าง697เป็นสะสมรายใหม่122สมุทรปราการอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงผลิตโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำเนื้อสัตว์ชาวไทยและเมียนมานะครับอันนี้กลุ่มก้อนใหญ่278พบใหม่44ตากนี่เป็นสัมผัสในชุมชนที่วังเจ้าบ้านผาพึ่งนะครับประจวบคีรีขันธ์หัวหินอยู่ที่โรงงานสับปะรดกระป๋องนะครับแล้วก็ระนองอยู่ที่เมืองระนองนะครับเป็นแรงงานแพร่ป่านราธิวาสตักใบอันนี้ก็รายงานต่อเนื่องมาทุกวันนะครับมหาสารคามอยู่ที่กันทรวิชัยนะครับเป็นมหาลัยของรัฐนะครับแล้วก็เพชรบุรีนะครับนี้ก็กระจายไปหลายที่นะครับอันนี้เป็นโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเคยรายงานกันไปนะครับแต่มีคลัสเตอร์ใหม่ก็คือที่เขาย้อยเป็นโรงงานผลิตรองเท้านะครับอันนี้พบใหม่21รายชลบุรีก็เป็นชุมชนบางทรายนะครับอันนี้32เป็นคลัสเตอร์ใหม่ตรังที่กันตังนะครับโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์อันนี้ก็พบใหม่36นะครับโดยสรุปนะครับภาพรวมของทางทั่วโลกเนี่ยก็สถานการณ์การติดเชื้อภาพรวมก็ดูว่าลดลงแต่ว่าก็ยังพุ่งไปในบางประเทศอย่างที่เราได้รายงานไปโดยเฉพาะทางอินเดียนะครับซึ่งก็ยังติดเชื้อกันอยู่สูงนะครับแล้วก็แนวโน้มคงตัวอยู่ที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและต่างจังหวัดนะครับกลุ่มก้อนที่คุยกันมากในที่ประชุมคือโรงงานแคมป์ก่อสร้างชุมชนแออัดนะครับรวมถึงตลาดนะครับที่ว่านี้ด้วยแล้วก็ในเรือนจำนะครับ 4-5 แห่งนี้ยังต้องเฝ้าระวังกันตลอดเวลานะครับส่วนผู้ป่วยหนักนี่ค่อนข้างคงที่นะครับก็พบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นเลข2หลักมาตลอดและโดยเฉพาะต้องไปดูที่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งตรงนี้ก็ถึงได้มีการให้วัคซีนกับกลุ่มคนสูงอายุไว้นะครับเพราะว่าวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็เป็นวันที่ท่านผอ.สบค.ก็อยากจะให้เป็นวันที่ผู้สูงอายุจะได้รับนะครับงั้นคิวที่จะเกิดขึ้นจากการลงทะเบียนในรอบแรกๆที่ผ่านมานะครับก็ยังรองรับแล้วก็คงสิทธิ์ของทางผู้ที่เป็นผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคเรื้อรังได้ก่อนแน่นอนนะครับอันนี้หลายคนหลายท่านไม่ค่อยสบายใจที่บอกว่าชะลอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนไม่ต้องกังวลใจนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการซักซ้อมประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์กับ77จังหวัดนะครับกับทางนายแพทย์สจผู้ตรวจราชการสาธารณสุขนิเทศนะครับทั้งหลายก็ได้เตรียมแล้วนะครับว่าจะมีการกระจายวัคซีนไปยังแต่ละจังหวัดนะครับกระบวนการจะเป็นอย่างไรการใช้ระบบของการลงทะเบียนซึ่งเดิมที่มีหมอพร้อมใช้แล้วก็จะมีอื่นๆมาร่วมด้วยช่วยกันจะเพิ่มขึ้นอย่างไรรวมถึงการทำบัญชีที่ปรับไปตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกันกับที่ท่านผอ.สบค.ได้ให้เป็นนโยบายนะครับเพื่อควบคุมโรคนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีโจทย์มีพื้นที่ในการแพร่ระบาดแตกต่างกันไปซึ่งอันนี้ก็จะอ่อนตัวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปรับเข้าได้กับสถานการณ์ของการระบาดของพื้นที่นั้นๆได้อย่างดีนะครับส่วนเรื่องของการติดเชื้อทางผ่านทางชายแดนนะครับตรงนี้ก็ได้มีการรายงานในเรื่องของกระทรวงกลาโหมที่ดูแลทางฝ่ายมั่นคงมีการประชุมโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกท่านแล้วก็รัฐมนตรีว่าการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านมั่นคงนะครับหมายถึงทางมหาดไทยด้วยนะครับก็ได้มีการกำชับนะครับในเรื่องตรงนี้ให้มีการดูแลผู้ที่จะเดินทางผ่านชายแดนมีตั้งการตั้งกองกำลังต่างๆเพื่อที่จะได้ควบคุมการเคลื่อนย้ายนะครับหรือการผ่านมานะครับของแรงงานที่จะกลับมาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะกัมพูชาก็จะเน้นย้ำตรงนี้ด้วยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงไปกี้พูดไปแล้วนะครับรวมถึงชุดพฤติกรรมส่วนตัวนะครับมีการลงไปในรายละเอียดของกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19ของกรุงเทพและปริมณฑลใช้เวลาพอสมควรในกรุงเทพทุกๆวันเราก็จะคุยกันอย่างนี้นะครับเพราะว่ากรุงเทพก็ยังมีจะเห็นนะครับกราฟเส้นที่เป็นสีแดงปลายเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับถึงแม้จะลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นนะครับแต่เป็นลักษณะของการทรงตัวแต่ถ้าดูจากเมื่อช่วงของเดือนเมษายนก็ยังสูงกว่าเดือนเมษาอยู่นะครับณตอนนี้เพราะฉะนั้นกราฟยังเป็นทิศทางที่เป็นทรงตัวแต่ว่าออกไปในทางเพิ่มขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครได้ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ครอบครัวแล้วรวมถึงกิจการของท่านด้วยอย่างดีนะครับวันนี้ 1,054 นะครับยอดรวมสะสมไปที่ 39,463 ก็จะเห็นนะครับว่ายอดเสียชีวิตของทางคนกรุงเทพเนี่ยนะครับอยู่ที่21คนที่เป็นใหม่นะครับทำให้สะสมอยู่ที่436ตัวเลขของเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะสูงกว่าของประเทศครับ 1.10นะครับจำได้นะครับที่ผมรายงานว่าของทั้งประเทศเรา 0.7 0.6 โดยประมาณอันนี้มา 1.1 เลยนะครับไปที่ระดับของคลัสเตอร์ที่เป็นต้องรายงานตรงนี้เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่บ้างบางเขตนะครับเฝ้าระวังสูงสุดเนี่ยมีบางกะปิคลองเตยดุสิตป้อมปราบบางรักดินแดงห้วยขวางสัมพันธวงศ์บางกอกน้อยราชเทวีบางซื่อพระนครปทุมวันทุ่งครุบางแคนะครับบางคอแหลมสุนหลวงยานาวาหนองจอกมีนบุรีและวัฒนาส่วนของกลุ่มเฝ้าระวังเนี่ยจะมี6นะครับก็ตามที่ได้พบเนี่ยนะครับไปเน้นที่พบใหม่ครับดินแดงเป็นแคมป์ก่อสร้างวัฒนาแคมป์ก่อสร้างปทุมวันแคมป์ก่อสร้างแล้วก็คลองสามวาเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพของการติดเชื้อก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องของแคมป์คนงานเนี่ยเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันมากเพราะว่ามีทั้งหมดตั้ง409แคมป์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลักษณะของแคมป์คนงานบางที่อยู่ตรงนั้นอยู่เขตหนึ่งแต่ส่งคนไปอยู่ไซต์งานผมขออนุญาตใช้คำว่าไซต์งานก็คือเป็นพื้นที่ที่ก่อสร้างเนี่ยอยู่อีกเขตหนึ่งแต่ใช้พื้นที่ในการพักอยู่ที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายตรงนี้แหละครับที่ทำให้เกิดการกระจายของเชื้อได้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับณตอนนี้มาดูในลักษณะของคลัสเตอร์แล้วก็เขตนะครับก็จะเห็นนะครับว่าครั้งนี้คลัสเตอร์เนี่ยออกไปถึงที่พบว่ามีการติดเชื้อภายใน14วันถึง37คลัสเตอร์นะครับแล้วก็จำนวนของเขต27เขตนะครับแนวโน้มก็อย่างที่ว่าถ้าเป็นกราฟอย่างนี้จะเห็นว่ามันทรงๆนะครับแต่ข้อมูลของ37นี่
ถ้าพอดออกมาเนี่ยมันคือมันเพิ่มนะครับคลัสเตอร์มี29 30 35 34 33 37ก็ไม่ได้บอกว่าส่งนะครับก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าลักษณะของคนกรุงเทพก็อยู่อย่างแออัดอย่างที่ว่านะครับก็ทำให้ตรงนี้ขึ้นมาเกิดการระบาดขึ้นมาการขับเคลื่อนสถานการณ์นะครับบริหารสถานการณ์โควิดของผ่านกลุ่มเขตวันนี้พูดกันพอสมควรในที่ประชุมเพราะว่าจุดหลักของการแบ่งส่วนราชการของประเทศไทยถ้าจังหวัดก็แบ่งเป็นอำเภอเป็นตำบลใช่ไหมฮะถ้ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งคนอยู่ประมาณตามทะเบียนเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า5ล้านประมาณ7ล้านหรือถ้าบวกรวมกับผู้ที่เดินทางเข้ามาแล้วก็พักอาศัยอย่างที่ไม่ได้มีสมนุประชากรด้วยตัวเลขอาจจะแตะไปถึงเกือบ10ล้านเพราะฉะนั้นณตรงนี้การผ่านกลุ่มเขตนะครับก็จะให้เห็นภาพด้วยไม่ใช่แค่เขตอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเขตนึงมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานไปเนี่ยไม่มีขอบเขตของเขตที่จะกักกันหรือพื้นที่อะไรได้นะครับเขตนึงถนนเส้นนึงอาจจะมีคนของ2เขตเข้ามาใช้กันอยู่ได้ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนสถานการณ์เนี่ยก็มีการดีไซน์ออกมาเป็นกลุ่มเขตด้วยนะครับก็จะเห็นภาพสีต่างๆเนี่ยนะครับมีกรุงเทพกลางกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพใต้กรุงเทพเหนือกรุงธนใต้กรุงธนเหนือก็จะเห็นภาพตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าศักยภาพหรือการมาร่วมกันบูรณาการกันเนี่ยนะครับเราทราบว่ามี50เขตแต่พอมาแบ่งเป็น6กลุ่มเขตเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าแบ่งกันเป็นคลัสเตอร์ที่พบมีผู้ป่วยภายใน14วันนะครับมีดินแดงดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายพระนครราชเทวีสัมพันธวงศ์และห้วยขวางอันนี้อยู่ในกรุงเทพกลางนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะได้มีการบูรณาการของแต่ละเขตเหล่านี้ที่มีจำนวนของคนติดเชื้อสูงซึ่งอาจจะมีการข้ามเขตกันไปมาเขาอยู่ใกล้กันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับเป็นกรุงเทพกลางแน่นอนก็จะมีพื้นที่อาจจะเล็กอาจจะติดต่อกันเพราะว่าคนจำนวนมากอยู่ใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นการทำงานที่ประสานกันระหว่างผู้อำนวยการเขตผู้ตรวจราชการของทางกรุงเทพมหานครก็จะทำให้การความสามารถในการกำกับนะครับในการติดตามโรคนะครับป้องกันควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้นก็โชคดีว่าณวันนี้นะครับกรุงเทพกลางยังไม่มีการพบระบาดที่เป็นคลัสเตอร์เอาไม่ใช่โชคดีสิครับก็คือยังไม่ได้เห็นคือยังมีการระบาดเยอะอยู่ก็เลยกลุ่มที่คลัสเตอร์ที่ไม่พบผู้ป่วยใหม่ใน14วันเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังแอคทีฟอยู่พูดง่ายๆแต่ของทางกรุงเทพตะวันออกประเวศครับไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ใน14วันแล้วที่ผมพูดเน้นย้ำว่า14วันเป็นวันที่เราคงเคยชินกันแล้วนะครับถ้าควบคุมกันได้14วันเนี่ยในเขตพื้นที่นั้นน่าจะปลอดภัยแต่อีกนั่นแหละครับกรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะฟันธงไปได้ว่า14วันแล้วจะไม่มีเพราะว่าการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนไปได้ทุกที่แต่ว่าในกรุงเทพตะวันออกก็ยังมีกลุ่มที่เป็นสีแดงข้างบนนั้นนะครับคลัสเตอร์ที่มีผู้ป่วยภายใน14วันถึง4เขตคือคลองสามวาบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกนะครับกรุงเทพใต้จะอยู่ที่คลองเตยบางคอแหลมบางรักปทุมวันยานนาวาวัฒนาและสวนหลวงส่วนที่ไม่มี14วันก็คือสาทรกรุงเทพเหนือคือบางซื่อนะครับที่ยังมีเคสใน14วันที่ไม่มีคือดอนเมืองบางเขนหลัก4กรุงธนใต้คือทุ่งครุบางแคนะครับแล้วส่วนของกรุงธนเหนือก็คือบางกอกน้อยที่ยังมีพบเชื้อภายใน14วันส่วนบางพลัดนั้นไม่มีรายงานใน14วันแล้วนะครับส่วนพอมาพูดตรงนี้เสร็จก็ต้องออกมากันการบริหารเราคุยกันในเชิงของการส่งทีมไปจัดกำลังไปช่วยกันนะครับทั้งภาคทุกส่วนนี่คือศูนย์บูรณาการของการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนคงต้องขอแรงทุกภาคส่วนครับสำนักงานเขตนะครับศูนย์สบส.นะครับอสส.คืออาสาสมัครสาธารณสุขนะครับของทางกรุงเทพมหานครเรียกอสส.จิตอาสาก็เข้ามาด้วยสปม.คือทหารก็เข้ามาช่วยด้วยนะครับก็แบ่งทีมกันไปทั้งในการสอบสวนโรคทั้งในการวางตัวในการเอามารักษาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่คือที่เป็นตัวอย่างที่คุยกันสำคัญก็คือเนื่องจากประชากรในกลุ่มที่ติดเชื้อมีจำนวนมากขวามือสีเขียวเนี่ยครับคุยกันเรื่องของการตรวจโดยใช้น้ำลายนะครับซึ่ง
กรมควบคุมโรคยอมรับนะครับว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยจะช่วยทำให้การตรวจได้เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นและประหยัดขึ้นด้วยตรงนี้ต้องให้มีการขึ้นทะเบียนรองรับมาตรฐานของศูนย์ตรวจแล็บพูดง่ายๆแล็บนั้นจะต้องได้รับมาตรฐานก่อนนั้นตรงนี้เขาก็ขอสนับสนุนในที่ประชุมก็ให้ทางกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ช่วยกันนะครับที่จะทำให้สามารถที่จะตรวจได้แล็บตัวอย่างได้วันละเป็นหมื่นได้ 15,700 เนี่ยต้องทำให้ได้นะครับแล้วหรือจะเพิ่มศักยภาพขึ้นไปกว่านี้กรณีถ้ามีการระบาดมากขึ้นนะครับไปลงดูถึงตัวเลขของจิตอาสาที่อยากจะให้เห็นนะครับต้องขอขอบพระคุณที่ผมได้เคยกล่าวขอแรงขอท่านได้โทรศัพท์เข้ามาตอนนี้มีตัวเลขถึง366ที่ประกอบไปด้วยแพทย์23คนทันตแพทย์27คนพยาบาล60ท่านแล้วก็มีผู้ช่วยพยาบาล25ท่านเภสัช10นะครับนักระบาดวิทยาเป็นผู้ที่สอบสวนโรคอีก10นะครับล่าม16ธุรการทั่วไปอีก195มาช่วยกันตอนนี้กระจายไปในกลุ่มเขตกันนะครับทุกท่านคงจะได้รับการติดต่อไปแล้วก็ขอแรงท่านภาษาทางพุทธเราต้องบอกว่าขออนุโมทนาบุญท่านด้วยนะครับที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในยามทุกข์ยากความยากลำบากกันน้ำใจของคนไทยเราจะเห็นได้คือลักษณะอย่างนี้นะครับในทั้งหมด366ท่านและผมเชื่อว่ายังมีอีกจำนวนมากที่อยากจะเข้ามาช่วยนะครับก็ติดต่อไปที่ทางศูนย์อนามัยของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ที่บริหารจัดการด้านนี้นะครับในที่ประชุมยังพูดถึงเรื่องของพื้นที่ที่ชุมชนหนาแน่นแคมป์ก่อสร้างและตลาดนะครับซึ่งเรารายงานทุกวันเนี่ยมีพื้นที่เหล่านี้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็กระจายไปหลายที่นะครับขออนุญาตได้นำข้อมูลมา50เขตเนี่ยพบว่ามีจำนวนตลาดถึง486แห่งกระจายไปใน6กลุ่มเขตนะครับซึ่งจำนวนของตรงนี้นะครับได้คุยกันถึงว่ามาตรการที่ดีของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เราก็เอามาใช้โดยเฉพาะของทางกรมอนามัยไทยสต็อปโควิดคือให้ตลาดประเมินตัวเองเลยนะครับว่าสิ่งแวดล้อมโครงสร้างต่างๆเป็นอย่างไรนะครับท่านต้องไปทำให้ดียิ่งขึ้นโอกาสนี้ของโควิดที่เข้ามาเราจะได้เปลี่ยนแปลงตลาดสดทั้งหลายให้ได้มีคุณภาพแล้วก็ปราศจากของการที่จะหมักหมมหรือการถ่ายเทอากาศที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยที่จะเป็นถ้าจะต้องปิดก็ใช้โอกาสของการปิดนั้นทำตลาดให้สะอาด486แห่งนะครับทางศูนย์ทางสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการใช้เดิมเคยใช้ไทยสต็อปโควิดของกรมอนามัยมาก็คือเอาไปประเมินตัวเองจำได้ไหมครับตอนช่วงที่เราจะเปิดร้านอาหารทางนายกสมาคมร้านอาหารก็บอกว่าเนี่ยทำอยู่แล้วแล้วมีคนที่เป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกอะไรร้านอาหารที่มีคุณภาพก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้แล้วผ่านมาตรฐานได้ทั้งหมดประเมินตัวเองแล้วรู้เลยครับว่าสิ่งไหนที่จะผ่านไม่ผ่านแล้วจะได้ปรับปรุงขณะเดียวกันกทมเองก็ได้พัฒนาเกณฑ์นี้มีของกทมต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผอ.ของสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครก็รายงานว่าจะนำความคืบหน้าของการประเมินตนเองของการทำงาน2อย่างบูรณาการทั้งกทม.แล้วก็ไทยสต็อปโควิดเอามาบูรณาการกันเราจะเห็นภาพของการป้องปรามป้องกันโรคใน อีก486นะครับไม่งั้นเราจะได้ยินว่าจะเกิดขึ้นทีละตลาด2ตลาด3ตลาดเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันได้ใช้หลักของระบาดวิทยาไปป้องกันเลยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับชุมชนมีการแออัดขึ้นมามีรายงานว่าใน50เขตนี้มีจำนวนชุมชนแบ่งเป็นตามเขตต่างๆกลุ่มเขตต่างๆถึง 2,069 ชุมชนสูงสุดก็อยู่ที่กรุงเทพเหนือนะครับมี7เขตแต่460ชุมชนนี่คือสิ่งที่จะต้องกระจายอำนาจลงไปนะครับกรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันกับของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับของกทม.มาลงที่เขตเสร็จก็จะไปลงที่ชุมชนนะครับจริงๆมีแขวงแต่แขวงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโครงสร้างในเชิงนั้นลงไปที่ชุมชนประธานชุมชนทั้งหลายเนี่ยครับเป็นเรียกอะไรฮะเป็นบุคคลสำคัญในระดับชุมชนที่ต้องเข้ามาร่วมด้วยในนี้กรุงเทพเหนือมีถึง460ชุมชน
ก็ถ้าเอาจำนวนประธานชุมชน1460คนเนี่ยก็จะได้มานั่งพูดคุยปรึกษากันถึงแม้เป็นจำนวนเขตเล็กๆ7เขตนะครับผมไม่เรียกว่าเล็กแล้วกันมี7เขตนะครับซึ่งอาจจะมีประชากรมากแต่จำนวนชุมชนเยอะเหลือเกินนะครับตรงนี้ก็จะได้มาช่วยกันทั้งหมด 2,069 ชุมชนจะต้องถูก activate หรือเรียกว่าอะไรฮะทำให้เข้มข้นมากขึ้นในการบริหารจัดการลงไปถึงตรงนี้แล้วก็ที่เคยกล่าวไว้นะครับไปดูแคมป์ก่อสร้างนะครับท่านรองปลัดกระทรวงประธานโทษครับรองปลัดกทมได้เคยนำเสนอชุดข้อมูลมาบอกว่ามีทั้งหมด409แห่ง 62,000 กว่าคนที่ท่านสำรวจโดยผ่านทางกทมมาตอนนี้มีชุดข้อมูลมาว่ามี30นะครับท่านชวินก็ให้ทางด้านนั้นแจกแจงออกมานะครับบอกว่ามีถึง30แคมป์ก่อสร้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกระจายไปแต่ละกลุ่มเขตเพราะฉะนั้น30แห่งนี้ต้องเข้าไปเรียกว่าจับตามองเลยครับว่าจะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่เข้าไปจัดการอย่างไรนะครับเจ้าของกิจการผู้ประกอบการจะต้องร่วมมือด้วยเป็นอย่างไรนะครับมาสุดท้ายครับคือเรื่องของสถานการณ์ของเขตบางกะปิซึ่งก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งบริหารสถานการณ์ก็จะสลับหมุนเวียนให้แต่ละเขตมารายงานก็จะพบว่าเขตบางกะปิวันนี้รายงานว่ามี10คนนะครับมีการตรวจเชิงรุกเข้าไปนะครับตอนนี้ยอดตัวเลขสะสมอยู่ที่896นะครับในนี้มีเสียชีวิตไปแล้ว12นะครับก็มีการนำภาพถ่ายทางอากาศให้เห็นนะครับมีการกระจายตัวอยู่หลายที่ก็สร้างความห่วงใยอยู่ว่าในตรงนี้นะครับของบางกะปิมีทั้งห้างสรรพสินค้ามีทั้งตลาดมีทั้งคอนโดมีทั้งแฟลตมีทั้งโอ้เยอะแยะเลยนะครับหลายส่วนนะครับหมู่บ้านนะครับแล้วก็หลายๆอย่างอยู่ในที่ที่แออัดเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เห็นตัวเลขตรงนี้ก็จะติดเชื้อกันไปมีคลัสเตอร์ทั้งหมดตอนนี้ที่แอคทีฟอยู่6คลัสเตอร์กระจายไปตามสถานที่อย่างที่ผมว่าไว้นะครับก็มีการยกตัวอย่างของทางตลาดบางกะปินะครับในเขตบางกะปิเนี่ยมีทั้งหมด5ตลาดนะครับใน5ตลาดนี้มีจำนวนแผงค้าถึง 1,135 แผงค้าในนี้มีคนไทยนะครับอยู่ที่699ต่างด้าวอยู่947นะครับรวมทั้งหมดมี 1,646คนที่เป็นคนที่อยู่ในตลาดที่ทำงานอยู่ตลาดทุกวันเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกเอามาฉายภาพให้เห็นในพื้นในการประชุมนะครับแล้วก็จะให้พื้นที่ทั้งหลายโดยทางสำนักงานเขตได้สะท้อนภาพนี้แล้วก็รายงานถึงการบริหารสถานการณ์อย่างไรแล้วเราก็ได้ชี้แนะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆซึ่งถ้าสิ่งต่างๆที่สำคัญอะไรอย่างไรก็จะมานำเสนอแล้วก็รายงานท่านผู้ชมในต่อๆไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้านี้ครับค่ะวันนี้ไม่มีประเด็นคำถามค่ะคุณหมอมีฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมให้กับประชาชนที่ติดตามการแถลงข่าวยังไงบ้างคะครับก็ขอแรงพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครนะครับท่านที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เราได้พูดในวันนี้ขอท่านได้ช่วยกันในการที่จะดูแลสุขลักษณะอนามัยอย่างที่เคยบอกผู้ประชาชนต้องร่วมมือผู้ประกอบการเยอะมากในกรุงเทพมหานครอย่างที่ผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาที่เอ่ยนามขึ้นมาขอท่านได้ช่วยกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านค้าแคมป์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายภาครัฐเราก็จะคอยช่วยกำกับติดตามแล้วก็นำแผนทั้งหลายมาปรับปรุงอยู่เสมอรับฟังทุกท่านนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านภาครัฐอยู่ท่านเลขาสมชในฐานะผอ.สบค.ก็บอกว่าจะต้องลงไปสอบถามตอนนี้เราใช้เรื่องของมาตรการทางสังคมมาเกือบจะครบ2สัปดาห์แล้วต้องไปดูเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลทั้งหลายที่อยู่ถูกกำหนดให้เป็นสีแดงเข้มที่ว่านี้ว่าได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือแล้วเราก็จะต้องผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ